คือดิฉันเนี่ยตกใจมากนะว่าจะมีคนที่คิดอะไรแบบนี้ได้จากภาพนิ่งหนึ่งภาพที่จริงๆถ้าเราดูจากภาพเนี่ยเรียนคิดว่าถ้าจิตใจที่ไม่ได้คิดขออภัยนะคือถ้าไม่ได้มีจิตใจที่แย่จนเกินไปอ่ะจะไม่มีใครสามารถคิดอะไรแบบนี้ได้เลยเมื่อวานนี้มีภาพวันที่นายกไปลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็คือกิจกรรมนึงนี่ก็เด็กๆมาโชว์เรื่องโคดดิ้งเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เขาเก่งมากนะคะแล้วเขาเรียนเรื่องโคดดิ้งกันผู้ใหญ่ก็ยังงงว่าโค้ดเคิร์ดอะไรเนี่ยนะคะเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ไปแล้วก็ไปนั่งอยู่ท่ามกลางเด็กๆและท่านก็คงจะได้เรียนรู้สอนใช่เพราะว่าคือโรงเรียนเขาให้น้อง2คนเนี่ยประกบข้างแล้วก็สอนนายกรัฐมนตรีเขียนโปรแกรมโคดดิ้งแล้วท่านนายกก็จับเมาส์ใช่ไหมก็ใช้คอมพิวเตอร์แล้วน้องก็สอนท่านชี้อย่างนี้นะคะลุงอย่างนั้นลุงอย่างนี้ก็ว่าไม่รู้ว่าเรียกว่ายังไงแต่มันมีภาพนิ่งอยู่ภาพหนึ่งเนี่ยค่ะเป็นภาพนิ่งที่น้องก็จับที่เมาส์ซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็จับเมาส์อยู่แล้วปรากฏว่ามีคุณอมรชกประมิตรกุลค่ะแกโพสต์ภาพนี้แกแชร์ภาพนี้แล้วบอกว่าดูเอาเองแล้วแกก็วงไปที่มือด้วยนะคือตั้งใจมากวงใช่ไหมแกวงเองใช่ไหมคิดอะไรยังไงคิดอะไรคือถ้าดูเนี่ยคำว่าดูเอาเองเนี่ยในความหมายคือคุณต้องการที่จะสื่ออะไรสื่อออกมาในเชิงชู้สาวอย่างนั้นเหรอคะคือพลเอกประยุทธ์กับน้องเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นหลานแล้วอะตากับหลานได้เลยนะเป็นตากับหลานไม่ใช่แค่ลุงแล้วอะเป็นตากับหลานได้เลยแล้วก็ภาพของน้องเขาที่ไปจับเมาส์เนี่ยคือเอางี้คือถ้าเป็นภาพพลเอกประยุทธ์กุมมือเด็กแล้วคุณบอกดูเอาเองอันนี้เรายังอาจจะพยายามจะทำความเข้าใจนั่นที่เราไม่เข้าใจหรอกแต่นี่คือเป็นภาพน้องแล้วก็จับพลเอกประยุทธ์ลากเมาส์ไปเนี่ยแล้วคุณบอกดูเอาเองคือต้องบอกว่าเป็นการสอนไงอย่างเช่นคนทั่วไปเนี่ยสมมติว่าบางทีลากไม่เป็นต้องกดตรงไหนเพราะเมาส์มันก็จะมีที่กด2อันมีเลื่อนมันคือการสอนนะคะค่ะด้วยทั้งหมดทั้งปวงเราคือคนอื่นถ้ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปก็คงไม่ได้คิดแบบนี้ไม่คิดเลยค่ะไม่คิดเลยออกไปในเชิงนั้นเลยแต่นี่คือสสแล้วก็มาโพสต์ข้อความอะไรแบบนี้นะคะแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการชี้แจงนะคะคือเมื่อวานคือไม่ได้ชี้แจงจากโดยเฉพาะกับเรื่องนี้หรอกแต่ว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยนายกมาอยู่ท่ามกลางเด็กๆแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องโคดดิ้ง